ายุนะครับตามด้วยท่านบัญญัติเจตนาจันทร์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับมอบหมายจากผู้บริหารพรรคท่านหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคประธานวิปให้ช่วยชี้แจงในหลายประเด็นที่รัฐบาลโอ้อวดสรรพคุณว่าใช้งบประมาณ 3.185 ล้านล้านบาทนั้นจะประสบผลแห่งความสำเร็จในปีหน้าฟังยังไงก็เชื่อไม่ได้ท่านประธานครับโกหกทั้งเพด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิซึ่งไม่แน่ใจว่าท่านยังอยู่หรือเปล่านะฮะท่านบอกว่ายอมรับครับว่างบปีนี้เหมือนปีที่แล้วโอ้โหแค่พูดแค่นี้ก็น้ำตาจะไหลแล้วท่านประธานครับงบปีนี้ทำเหมือนปีที่แล้วปี66นี่เริ่มใช้งบประมาณตุลาคมไปจนถึงปีหน้านะฮะและเศรษฐกิจกำลังจะกระเตื้องขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกับคนป่วยที่เพิ่งฟื้นแต่ไม่ได้จัดทำงบประมาณในการทำกายภาพบำบัดให้กับเศรษฐกิจของประเทศเลยพูดมาได้ยังไงท่านประธานครับบอกว่างบปีนี้เหมือนปีที่แล้วและท่านประธานครับท่านก็คุยไปอีกนะฮะบอกเน็ตประชารัฐโอ้ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชายขอบไม่จริงโกหกผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับผมลงไปมาแล้วที่แม่สอดแม่เสดียงจังหวัดตากไปตั้งเป็นเสาโดเดทำอะไรไม่ได้ท่านประธานครับชาวบ้านเขาก็ไปนั่งข้างๆเขาก็บอกว่าเอาไว้ทำอะไรผู้ใหญ่บ้านบอกเอาไว้ตากผ้าท่านไปดูหรือเปล่าประเด็นต่อมาที่ท่านพูดครับเหตุผลที่กสทช.ไม่สามารถไปติดตั้งเน็ตที่ท่านคุยบอกว่าใช้งบประมาณอะไรเนี่ยนะก็มันมีคนโกงมันมีคนทุจริตในบริษัท TOT ซึ่งวันนี้แปลรูปไปเป็นบริษัท NT โทรคมนาคมแห่งชาติท่านรัฐมนตรีรู้เปล่าถ้าไม่รู้ไปดูหน่อยมันทำไม่ได้อยู่ในขณะนี้ยังหาคนผิดได้หรือยังนอกจากนี้ท่านประธานครับพูดเอาดีใส่รัฐบาลไอ้สายตายท่านประธานแถวบ้านผมในกรุงเทพเนี่ยนะเดินไปขี่มอเตอร์ไซค์ถ้ามองไม่ดีมีสิทธิ์ตายครับพาดคอหงายท้องเต็มไปหมดสายตายแล้วท่านก็บอกพูดไปพูดมาเป็นเรื่องของเอกชนก็ดูในงบประมาณแผ่นดินไม่มีสักอย่างนอกจากนี้ท่านประธานครับผมเนี่ยนะฮะเป็นผู้ประสบภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันหลอกทุกวันวันละ2เวลาเดี๋ยวมันโทรอ้างว่าส่งไปรษณีย์ของมาที่บ้านบ้างละเดี๋ยวมันโทรสารพัดหลังๆเนี่ยมันส่ง SMS ท่านประธานในมือผมเนี่ยแล้วผมก็ส่งตอบกลับไปบอกว่าแจ้งเป็นขยะมันก็ส่งมาได้ทุกวันมันก็เห็นว่าเรากินหญ้าไอ้อย่างเงี้ยรัฐบาลทำหรือเปล่าหลอกกันจนกระทั่งท่านประธานครับวงการระดับโลกเขาบอกปี64เนี่ยนะมีถูกหลอกไปประมาณ 2.4 โทษครับ 6.4 ล้านครั้งเพิ่มขึ้นไป 270% รัฐบาลทำอะไรอ่ะจะทำงบประมาณเอาไว้แจกก่อนเลือกตั้งเหรอเนี่ยท่านประธานครับพี่น้องประชาชนครับฟังแล้วน้ำตาจะไหลแล้วก็บอกว่ามีกฎหมายปะโถใครก็พูดได้แบบนั้นน่ะแต่ท่านใช้เงินแล้วแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนหรือไม่ท่านประธานครับพรรคเพื่อไทยฝ่ายค้านไม่สามารถรับงบประมาณปีนี้ได้เนื่องจากเหตุผลหลายประการครับท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีทำงบประมาณที่ผมตั้งชื่ออย่างนี้ครับว่ายุคตู่8มืดมนอนธการคืออะไรรู้ไหมครับเนี่ยฮะยุคตู่8ก็คือแกจะครบ8ปีแล้วแกก็ยังทำงบประมาณแบบมืดมนอนธการอีกคือหาอะไรไม่ได้เลยจากงบประมาณปีนี้ว่าปีหน้าประเทศไทยจะเจริญไหมเดี๋ยววาระที่2ผมลงรายละเอียดอีกอันนี้วาระ1ท่านที่เคารพครับรัฐมนตรีแต่ละคนก็ขึ้นมาก็พูดแต่กระทรวงตัวเองปล่อยให้ท่านนายกเป็นหนังล่าไฟท่านนายกครับดูได้เลยนะครับแต่ละท่านขึ้นมาพูดก็พูดแต่กระทรวงตัวเองไม่ได้มีการปกป้องนายกรัฐมนตรีเลยแล้วไหวเหรอครับอย่างเนี้ยท่านประธานที่เคารพครับการทำงบแบบนี้เนี่ยนะครับปีหน้านอกจากจะเป็นการเผาจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นเทศกาลลอยอังคารทางด้านเศรษฐกิจครับเพราะท่านทำงบเหมือนปีที่แล้วรัฐมนตรียืนยันชัดและท่านประธานที่เคารพครับไม่มีอะไรจะบอกได้เลยว่ากระตุ้นเศรษฐกิจฝีมือท่านนายกรัฐมนตรีและครม.ทำไงรู้ไหมฮะแจกนี่แจกเราเที่ยวด้วยกันเห็นไหมเนี่ยโครงการแจกของรัฐบาลแจกบัตรคนจนแจกเราเที่ยวด้วยกันแจกคนละครึ่งคปพ.แจกหมื่นกรมธรรม์พรบ.รถฟรีที่คนไทยมี77ล้านคนนะคิดอะไรไม่ออกก็แจกหาเงินยังไงช่วยบอกหน่อยเถอะ
และท่านประธานครับวัยรุ่นเขาเรียกว่ายังไงรู้ไหมฮะท่านนายกรัฐมนตรีแจกเก่งเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีแจกเก่งก็แจกอย่างเดียวอ่ะเป็นมา4ปีเนี่ยท่านประธานครับเคยบอกในสภาไหมว่าจะหาเงินแบบไหนอย่างไรการท่องเที่ยวเปิดแล้ว Thailand Pass เลิกแล้วยุโรปเขาก็เปิดหน้ากากกันหมดแล้วนี่ผมไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไปที่เยอรมันดีเบลเยียมมาเมื่อก่อนเปิดสภาเนี่ยท่านประธานครับผมใส่หน้ากากลงเครื่องบินฝรั่งมองหน้ามันหาผมเป็นโรคก็ต้องถอดเพราะเขาถอดกันหมดเขายอมรับกับโลกท้องถิ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรียังงงเพราะว่าแจกเก่งเก่งท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยุควานอนครองเมืองเดี๋ยวอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านหัวหน้าชนน่านผมอยู่นี่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเทศกาลวานอนครองเมืองลิงกินกล้วยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเสียดายผมไม่ได้อธิบายบอกนะครับเขาบอกว่ามีแจกเงินก็อยู่ที่ห้องสองสอและหนึ่งอในสภาไม่รู้จริงหรือเปล่าท่านประธานครับแต่มีคนส่ง SMS บอกผมก็คนพวกท่านในรัฐบาลทั้งนั้นจริงหรือเปล่าแต่ท่านประธานที่เคารพครับการจัดทำงบประมาณปี66นี้เขาเรียกว่าจัดทำงบประมาณแบบกินน้ำไม่เผื่อแล้งท่านประธานเป็นคนต่างจังหวัดท่านประธานคุกครีกับหน้าแล้งเวลากินน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเผื่อโทษครับเฮ้ยแกเผื่อหน้าแล้งด้วยไม่ใช่กินตะบี้ตะบานกินนี่การทำงบ66เขาเรียกว่ากินน้ำไม่เผื่อแล้งเพราะไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรปีหน้าฉันอาจจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีประชาชน70ล้านคนตายก็เรื่องของแกไม่เกี่ยวกับพวกฉันท่านประธานที่เคารพครับโดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณที่ผมบอกว่าปี66เนี่ยท่านไม่ได้ทำอะไรที่จะมองเห็นอนาคตเลย SME ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมจะสตาร์ทอัพจะสารพัดธุรกิจขนาดเล็กตายกันเรียบเพราะไม่รู้เลยครับว่าอนาคตรัฐบาลจะทำอย่างไรเดี๋ยวเดือนหน้าแจกอีกแหละเดี๋ยวเดือนหน้าแจกอีกแหละท่านประธานที่เคารพครับวาระที่1นี้ผมยังไม่ลงรายละเอียดรายกระทรวงแต่ผมจะให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนได้ดูครับว่ายุทธศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาใช้เงิน 3.185 ล้านล้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างลองไปดูยุทธศาสตร์ที่1ท่านประธานครับเนี่ยนี่เขาแบ่งเป็นยุทธศาสตร์นะผมไม่ลงรายกระทรวงเพราะมันเยอะบางยุทธศาสตร์เนี่ยนะซื้ออาวุธก็หลายกรมหลายกระทรวงทบวงกรมความมั่นคง 296,000 ล้านบาทท่านประธานครับเป็นไรครับพัฒนาการป้องกันประเทศ 50,000 ฐานความมั่นคงรักษาความสงบในประเทศแก้ไขปัญหา 20,000 ล้านบาทสิริรวมแล้วก็เท่าที่ขึ้นบนจอเนี่ยนะมั่นคงไม่ว่ากันครับเราก็อยากมั่นคงแต่มันมีเหตุมีผลทำให้ความมั่นคงกับกระเป๋าและท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะมีความมั่นคงไหมไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยพอลงไปดูในไส้เล่มขาวคาดแดงไปดูแต่ละกระทรวงก็ยังทำซ้ำเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้เลยทำเหมือนปีที่แล้วทำเหมือนปี63 64 65 66เหมือนกันเป๊ะกรอบมายังไงใส่ตัวเลขเข้าไปเท่านั้นเพิ่มนิดหน่อยเดี๋ยวสำนักงบจะจับได้ท่านประธานครับเชื่อไหมครับงบประมาณปีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังงงเลยนะฮะเพราะเอาตัวเลขก๊อปปี้จากปี64มาใส่ในปี65โดนด่าไล่กลับบ้านร้องไห้กระจองงอแงกลับบ้านกันไปอธิบดีหน้าเจือนเลยท่านประธานที่เคารพครับไปดูยุทธศาสตร์ที่2สร้างความการแข่งขัน 396,125 ล้านบาทนะฮะท่านนายกทำปากนี้อย่ากินกันเยอะนักอย่าทอนกันเยอะนักกรมแต่ละกรมรับกันไปเนี่ยทำถนนเนี่ยนะครับ500กว่ากิโลก็อย่าไปทำซับเยอะพอซับเยอะมันก็ทอนเยอะท่านประธานที่เคารพครับคมนาคมโลจิสติกส์ 103,000 เกษตรกรสร้างมูลค่า 78,000 พื้นฐานการแข่งขันบุคลากรรัฐรวมแล้วยุทธศาสตร์2 39,600 ไอ้ทอนครับ 396,000 ล้านบาทท่านประธานไปดูยุทธศาสตร์ที่3พัฒนามนุษย์ครับ 549,000 อันนี้ผมไม่มีกราฟิกแต่ผมอยากจะบอกว่าพัฒนาอะไรบ้างครับ 400,000 ล้านบาทบุคลากรของรัฐพัฒนาอะไรบ้างครับคนสุขภาวะดี 51,000 พัฒนาคนตลอดชีวิตทรัพยากรมนุษย์ 67,000 พัฒนาศึกษาเรียนรู้ 19,000 สิริรวมแล้วพัฒนาแบบนี้มาทุกปีไปดูย้อนหลังได้เลยท่านประธานครับตั้งแต่ปี58 59จนกระทั่งถึงปัจจุบันพัฒนามันแบบเนี้ยไอ้คนไทยก็ยังผ่าไฟแดงเหมือนเดิมยังไม่มีจะกินเหมือนเดิม
น้ำก็ยังไม่มีเหมือนเดิมปิงวังยมน่านก็ไม่รู้จักจะเชื่อมน้ำเวลาผันน้ำไปปิงไปวังไปยมไม่น่านเหมือนที่พรรคเพื่อไทยเขาเคยคิดก็ไม่เคยคิดทำแล้วมันก็ใช้ตัวเลขเหมือนเดิมแบบที่เราเห็นเนี่ยท่านประธานครับไปดูยุทธศาสตร์ที่4ครับสร้างโอกาสและความเสมอภาคเนี่ยฮะใช้เงินไป 759,916 ล้านบาทยุทธศาสตร์ที่เขาเขียนเนี่ยท่านประธานครับแล้วยังไงบ้างครับให้ท้องถิ่น 300,000 สร้างหลักประกันสังคม 269,000 เป็นโควิดตอนนี้ประกันมันยังไม่จ่ายกันเลยเนี่ยท่านประธานครับเหมือนเดิมทุกอย่างและพวกเราฝ่ายค้านจะรับได้ยังไงพี่น้องประชาชนครับเตรียมตัวนะฮะปีหน้านี่ตายแน่นอนนะครับท่านประธานครับยุทธศาสตร์ที่5เติบโตชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีสราวุธนั่งอยู่รัฐมนตรีท็อปของผมขยันไปต่างจังหวัดที่ผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอป้ายแกทุกอุทยานเลยก็สวัสดีครับท่านรัฐมนตรีในอุทยานแต่ท่านประธานที่เคารพครับใช้เงินไป 122,000 ล้านบาทจากยอดทั้งหมด 3.185 เนี่ยนะบริหารน้ำ 54,000 ท่านรัฐมนตรีครับไอ้น้ำที่ผมเคยอภิปรายไว้อะเขายกเลิกไปแล้วที่เขาบอกจะไปแจกสุพรรณบ้านท่านอะแต่เขาไปทำใหม่เขาไปวิธีการคือไปลง12เขตแล้วให้เขตเสนอแม่มันจริงๆเลยเว้ยรัฐมนตรีเนี่ยแล้วผมบอกว่างบประมาณเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ยังไงครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ท่านประธานที่เคารพครับยุทธศาสตร์ที่6การบริหารจัดการภาครัฐ 658,000 ล้านบาทไปพัฒนาระบบบริหารคนของรัฐพัฒนากฎหมายการยุติธรรมรัฐบาลดิจิตอลทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ท่านประธานครับสิริรวมแล้วเนี่ยนะฮะเป็นเงินอยู่ประมาณ 2.782 ล้านบาทบวกกับสำรองฉุกเฉินอีก 400,000 กว่าก็เป็น 3.185 อย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ผมอยากจะบอกท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่นะฮะท่านไปเรียกกองทุนมาดูเลยนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีตรงไหนนะกองทุนพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลกรรมาธิการเรียกแล้วเรียกอีกเรียกแล้วอีกไม่เคยส่งกองทุนพัฒนากีฬาปี 63-64ไม่มีการแข่งขันกีฬาอะไรเลยแต่เงินสนับสนุนการกีฬาไปโทรทัศน์หลายช่องไปพวกของรัฐมนตรีหรือเปล่าผมไม่รู้แล้วกองทุนนิติบุคคลและไม่นิติบุคคลท่านรัฐมนตรีครับเป็นล้านล้านท่านไปเรียกมาดูเลยให้อำนาจอธิบดีท่านประธานที่เคารพครับผลลัพธ์8ปีก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะดูภาพต่อไปครับคือเวลาท่านนายกคิดอะไรไม่ออกก็โทษนะฮะนี่ท่านดูนะฮะปี5863ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของผมกู้ไปแล้ว 3.39 ล้านบาทครับ64นี่ขออีก 600,000 65เมื่อปีที่แล้วใช้งบประมาณปีนี้อยู่ขอกู้ 700,000 ปีนี้มาของบรัฐสภาอายหน่อยครับแหมเดี๋ยวมันจะขอ 700,000 มันจะน่าเกลียดไปนะจิรายุเอาสักประมาณ96,095ถอนลงมาสัก 5,000 กู้เหมือนเดิมท่านประธานที่เคารพครับวัยรุ่นเขาเรียกว่าไงรู้ไหมฮะท่านประธานกู้เก่งท่านนายกรัฐมนตรีกู้เก่งท่านประธานที่เคารพครับเนี่ยแล้วท่านนายกก็บอกว่าไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนช่วยประชาชนได้แบบนี้ไม่มีผู้นำคนไหนยอมถูกด่าว่ากู้เงินเก่งแล้วเอาไปแจกพี่น้องประชาชนแบบนี้เห็นไหมฮะผมไม่ได้พูดเองนะนี่ท่านรับเองนะท่านประธานที่เคารพครับปี63ท่านนายกได้ฉายาในสภาไปว่าเป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหสื่อมวลชนไปเขียนกันเยอะเพราะอะไรล่ะครับท่านเป็นนายกคนเดียวตลอด20กว่าคนที่มีในประเทศนี้มาในสยามประเทศจนกระทั่งมาเป็นไทยแลนด์ทุกวันนี้เนี่ยรวมกันยังไม่เท่าท่านนายกรัฐมนตรีคนเดียวปี64ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฉายาว่าเป็นนักกู้แห่งมหาเอเชียบูรพาเขาเรียกขยายอาณาเขตแต่เป็นสมัยก่อนเขาเรียกขยายดินแดนลงทางใต้ก็ไปมาเลอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เหมือนอาเซียนนะครับ10ประเทศซ้ายก็พม่าโทษครับขวาก็พม่าซ้ายก็ลาวเวียดนามกัมพูชาขยายอาณานิคมจนเป็นนักกู้แห่งมหาเอเชียบูรพาท่านประธานที่เคารพครับผมฟังท่านรัฐมนตรีหลายท่านชี้แจงเนี่ยผมสะดุ้งเฮือก
ว่าท่านบอกว่าเหมือนกับปีที่แล้วแหละจิรยุไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นปะโถนี่โควิดมันเริ่มจะหมดลดลงเหลือ 3,000 อีกหน่อยมันต้องถอดหน้ากากร้านอาหารเปิดผับบาร์ก็ต้องเปิดธุรกิจปกติจะได้มีภาษีเข้ารัฐแต่มีแต่ตัวเลขกู้ปีนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมเลยขออนุญาตให้ฉายาท่านนายกรัฐมนตรีอีกสักนิดหนึ่งครับปีนี้ท่านได้ฉายาว่าท่านเป็นพระบิดานักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากู้เก่งนะเคยพูดไว้แต่คณะเดิมผมไม่ว่ากันท่านสมคิดเคยพูดไว้รัฐบาลเก่าท่านบอกว่าคนจนจะหมดในปี61วันนี้ท่านได้ฉายาอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะฟังท่านนายกรัฐมนตรีช่วยบอกหน่อยว่าจะหาเงินเข้าประเทศอย่างไรจะเปิดธุรกิจแบบไหนเยอรมันเขาคึกคักแล้วยุโรปเขาคึกคักแล้วสวิตเซอร์แลนด์เขาจัดธุรกิจโอ้ยกิจกรรมเยอะแยะการท่องเที่ยวเตรียมจัดโน่นนี่นั่นไทยแลนด์มีอะไรครับรอแจกรอเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเฟส3มาอีกแล้วเฟส4ลงทะเบียนหน่อยจ้าท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าไม่อยากนึกเลยว่าครับว่าถ้าเกิดท่านขอต่อเวลาไปอีก4ปีเนี่ยนี่อยู่ว่า8ถ้าต่อ4เป็น12พี่น้องประชาชนช่วยคิดหน่อยเถอะครับว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นเนี่ยท่านจะอยู่กันยังไงครับและท่านประธานที่เคารพครับผมยอมรับท่านนายกนะฮะเมื่อวานอภิเช้ามีคนอภิปรายท่านหัวหน้าพรรคชนน่านผมพูดหน่อยอารมณ์ดีขึ้นมาเลยเรียบร้อยผมก็เป็นคนมนุษย์ก็มีอารมณ์เสียบ้างเป็นธรรมดาแต่ตอนเช้ามาแบบโอ้โหไม่รู้ใครที่บ้านดุมาหรือเปล่าแต่เย็นประชาชนก็อยากฟังนายกรัฐมนตรีเขาให้โอกาสมา8ปีแล้วว่าสิ่งที่ท่านทำซ้ำมาตั้งแต่57เนี่ยมันพิสูจน์ฝีมือของท่านแบบไหนอย่างไรและท่านแก้ไขปัญหาของประเทศชาติอย่างไรเพราะมันส่อถึงคณะรัฐมนตรีที่ไม่กล้าพูดกับนายกรัฐมนตรีเลยผมเคยถามรัฐมนตรีหลายท่านครับสนิทชิดเชื้อกันเฮ้ยไม่กล้าว่ะจิรยุแกดุไปพูดแกเดี๋ยวแกโน่นดุใส่อย่างงี้นี่อะไรท่านประธานครับทำงานทีมเวิร์คท่านยังทำไม่ได้เลยเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินเจ๊งอย่างนี้แน่นอนท่านประธานครับคนมาฝากผมไม่บอกนายกรัฐมนตรีเดี๋ยววันหลังผมจะเปิดเผยชื่อแบ่งตำแหน่งมาให้ผมบ้างเลยผมจะได้ไปบอกในครม.สองสามคนท่านประธานครับเฮ้ยเนี่ยฝ่ายค้านด่าได้แต่พวกพี่ด่าไม่ได้วะด่าแล้วเดี๋ยวแกชอบดุและแกก็หงุดหงิดพอหงุดหงิดก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องก็เลยต่างคนต่างทำโดยเฉพาะพรรคการเมืองไหนคุมกระทรวงไหนก็ทำไปตามนั้นอย่างนี้ท่านประธานครับแล้วประเทศบ้านเมืองมันจะเจริญได้ยังไงอ่ะ 6-7 ปีที่ผ่านมาก็จะทำงบประมาณแบบเดิมทั้งสิ้นท่านประธานครับแต่ผมยอมรับท่านนายกอย่างนะเวลาเถียงฝ่ายค้านอะไรตอบโต้อะไรไม่ได้ท่านใช้วิธีการอะไรรู้ไหมครับโบยรัฐบาลชุดที่แล้วนี่รัฐบาลชุดที่แล้วไม่พ้นนายกทักษิณบ้างนายกยิ่งลักษณ์บ้างที่สื่อมวลชนนะ Voice TV เขาก็ไปทำกราฟิกนี่ผมเอามาแค่3ปีนะท่านประธานครับเห็นไหมฮะ3ปีที่ท่านนายกอยู่ยิ่งลักษณ์อยู่6ปีที่ท่านประยุทธ์อยู่นี่ยังไม่รวมปัจจุบันอีกนะกูเก่งท่านประธานที่เคารพครับเวลาที่ท่านไปด่าคนอื่นเขาเนี่ยนะครับคนทำเนี่ยไม่จำแต่คนโดนกระทำมันจำไม่ลืมครับคนด่าคือคนทำเนี่ยไม่ค่อยจำหรอกครับว่าด่าใครไปบ้างแต่คนทำเนี่ยมันไม่ค่อยลืมผมจึงบอกท่านว่าที่ท่านไปด่ารัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยใช่หน้าตาแบบนี้ป่ะฮะใช่ป่ะครับนี่ครม.บิ๊กตู่ก่อนการเลือกตั้งปี62ภาพสุดท้ายจะเห็นหลายคนอยู่นะท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านพลเอกประวิตรจันทร์ท่านประวิตรวงสุวรรณใครกะมองหน้าตาไม่ค่อยคุ้นอ๋ออาจารย์วิษณุใครกะจำไม่ได้แล้วมีอยู่ 3-4 คนที่จำได้เนี่ยท่านนายกชอบด่ารัฐบาลชุดที่แล้วอ่ะท่านประธานครับเลยต้องบอกอย่างนี้ครับท่านประธานครับว่านายกรัฐมนตรีของไทยเวลาตอบอะไรฝ่ายค้านไม่ได้1หงุดหงิด2ก็พูดเสร็จก็สะบัดก้นเดินเข้าข้างหลังไปด้วยภาวะท่าทางที่แบบหงุดหงิดเลยผมเห็นบ่อยนะท่านนายกครับผมอายุน้อย
เป็นการทำงานในสภาที่อยากจะแนะนำท่านว่าหายใจลึกๆนิดเดียวครับถ้าไม่ไหวก็หาซื้อยาดมๆครับมันปื๊ดได้แล้วมันสบายจิตท่านประธานที่เคารพครับทำงบเช่นนี้เนี่ยอันตรายเนื่องจากท่านไม่มีดัชนีชี้วัดปีที่แล้วในกรรมาธิการงบประมาณนะครับผมไปนั่งฟังหลายครั้งผมพบเลยครับว่ามีการยัดไส้เยอะเช่นตั้งงบประมาณมาแต่เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะเบิกหลวงไม่ได้ค่าน้ำค่าไฟเดือนละ 2,000 สมมุตินะครับ 2,000 ล้านบาทหลายกระทรวงนะครับมันเยอะเบิกไม่ได้ได้พันนึงก็ไปตั้งงบอื่นพอถึงปลายปีก็ไปจ่ายค่าไฟงบลงทุนเศรษฐกิจมันถึงไม่กระเตื้องแบบนี้ไงฮะไอ้รถผู้บริหารใช้ยี่ห้อนี้ 2,000 ซีซีแหมยางมันสึกก็เลยต้องเปลี่ยนรุ่นไปใช้ 2,500 ไอ้อย่างนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีดูในไส้ไหมครับผมยังไม่อยากลงรายละเอียดเพราะนี่เป็นวาระที่1แต่ผมจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการจัดทำงบประมาณปีนี้ไม่เห็นอนาคตเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นครับว่าเป็นการทำงบที่อันตรายนะครับแล้วก็ไม่รู้ถึงอนาคตของประเทศไทยว่าเราจะเดินทางไปจนไปทางไหนก็ท่านเล่นกินน้ำไม่เผื่อแล้งแบบนี้ฮะผมไม่รู้ว่าปีหน้าจะอยู่หรือเปล่าคณะรัฐมนตรีนี้ไม่รู้จะปีหน้าจะอยู่หรือเปล่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์หรือเปล่ามันก็เลยจัดงบเตรียมเลือกตั้งเอาหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันอีกทีอภิปรายไม่ไว้วางใจมีรายชื่อบทใครจะเกษียณจะไปลงเขตไหนเอาเงินไปแจกตรงไหนไปทอนกันยังไงฝ่ายค้านครบท่านประธานที่เคารพครับหลายส่วนเนี่ยนะครับผมไปดูในรายงานของสภาจารุมตีท็อปครับเขาบอกว่าไม่มีงบการฟื้นฟูการเกษตรไม่มีงบเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับงบกองทุนที่ซ่อนอยู่ตามกระทรวงตามกรมนี่เยอะมากและสนุกสนานครับปานประหนึ่งว่าเป็นเงินของฉันเงินของประชาชนทั้งนั้นพวกนี้ไม่เคยสำนึกสวาปามงาบงบแล้วก็ปากดีท่านประธานที่เคารพครับสรุปสุดท้ายท่านนายกเป็นพระบิดานักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพราะว่างบประมาณที่จัดทำมาพรรคฝ่ายค้านไม่สามารถรับได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาแล้วก็มาด่าแล้วก็ไปแล้วก็มาโหวตคว่ำปล่อยไปไม่ได้ท่านประธานครับปล่อยไปปีหน้าบรรไลเกิดนี่มันเพิ่มทุกวินาทีและนายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกเลยว่าจะใช้นี่แบบไหนจะหาเงินเข้าประเทศแบบใดอุตสาหกรรมจะเดินทางแบบไหนการท่องเที่ยวจะทำยังไงอุทยานอะไรต่างๆเงินเข้าหลวงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมหรือตั๋วเปล่าท่านประธานเคยเห็นตั๋วเปล่าไหมฮะเวลาเก็บตังก็แจกตั๋วมานะก็เรียกตั๋วเปล่าตั๋วไม่ส่งหลวงเขตดีๆหน่อยก็ราคาเยอะหน่อยเขตถูกๆก็ราคาเบาหน่อยท่านประธานที่เคารพครับผมจึงบอกอย่างนี้ครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีกู้เก่งบอยเก่งแจกเก่งโมโหเก่งเลิกได้แล้วไอ้สี่เก่งทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็อยากจะเห็นผู้นำประเทศมีบุคลิกภาพท่านพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นก็ไม่ต้องพูดเขามีลาบไว้ไม่ใช่ลาบน้ำตกมันเป็นล่ามมันแปลได้ทั่วโลกเขาก็ทำกันผมพูดภาษาอังกฤษได้เวลาผมไปคุยผมยังไม่กล้าเลยไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่าไปดันทุลังโชว์พาวท่านประธานที่เคารพครับสุดท้ายผมขอฝากคำคมด้วยประการรัชนีว่าเนี่ยฮะตัวดำๆหน่อยนะครับตัวหนังสือจะเห็นหากบอกว่ารัฐบาลนี้ทำไม่ดีคนที่เข้ามาจะต้องทำให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยก็จะกลับไปสู่ปัญหาเดิมที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดไว้ก่อนการเลือกตั้งปี2562แล้วท่านก็ได้เข้ามาเพราะมีสมาชิกวุฒิสภาช่วยโหวตท่านจนการเมืองไทยมันวุ่นวายขายปลาช่อนกับตลปัดระบบมันวุ่นวายเจ๊งกันไปหมดก็เพราะอย่างนี้แหละครับผมจึงฝากบอกท่านประธานครับว่างบประมาณรายจ่ายที่ท่านมาขอกับรัฐสภานั้นคือเงินของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นครับท่านช่วยกรุณาใช้เวลาพรุ่งนี้อีก1วันเนี่ยช่วยบอกหน่อยเถอะครับว่ากระทรวงนั้นจะหาเงินอย่างไรผมได้ยินเพื่อนสมาชิกกระทรวงท่องเที่ยวเงินน้อยกระทรวงทรัพย์เงินน้อยกระทรวงคมนาคมเงินน้อยกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เงินน้อยแต่ท่านประธานครับถ้าเปรียบกับปีที่แล้วมันใกล้กันมากเลยนะฮะ
แต่ถ้าไปเปรียบกับรัฐบาลยิ่งรักตอนนั้น 2.4 ล้านล้านตอนนี้ 3.185 ล้านล้านบาทแล้วต้องใช้หนี้กันปีละ 100,000 ล้านบาททุกปีกู้เพิ่มทุกปีปีละ 700,000 ล้านบาทและยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบการกู้เลยท่านประธานที่เคารพครับผมจึงไม่สามารถผ่านงบประมาณรายจ่ายซึ่งไม่เห็นอนาคตของประเทศในวันพรุ่งนี้ได้ครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านบัญญัตินะครับตามด้วยท่านเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกูลครับเชิญครับ